คาเซมิโรคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมคาเซมิโรกองกลางคนใหม่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคม2022ของทีมแมนยูสำหรับกองกลางวัย30ปีชาวบราซิลรายนี้เริ่มต้นชีวิตที่โอลดแทฟฟอร์ดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ผลงานของเขากลับทําได้อย่างยอดเยี่ยมและทําให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของสาวกของแมนยูในช่วงเวลาอันรวดเร็วโดยเขาลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกเกมที่แมนยูออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันและคว้าชัย2-1และหลังจากนั้นใน6เกมต่อมาเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นตัวจริงด้านเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูกล่าวยกย่องเขาหลังชัยชนะเหนือเวสต์แฮม1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วว่าเขาสามารถอ่านเกมได้ดีมาก และเขาช่วยผู้เล่นโดยชีย้ให้พวกเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปและผมมีความสุขจริงๆที่มีเขาอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแมนยูมีเกมการแข่งขันที่เข้มข้นทั้งในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกและยูโรปาโดยในเดือนนี้มีนักเตะหลายคนที่ได้รับการเสนอชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมของแมนยูทั้งดิโอโกดาโลลิซานโดมันติเนซและมาคัสแรดฟอร์ดก็มีรายชื่อในครั้งนี้ด้วย